คุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายหลายคนบอกฉันอยากรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่นี่แหละจงขอบพระคุณในทุกกรณีเอเมนและขอบคุณเพื่ออะไรเพื่อพระเจ้าหรือเปล่าฮะพระคัมภีร์บอกว่านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายการขอบคุณพระเจ้ามีไว้เพื่อคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเองเอเมนขอบคุณในทุกกรณีนั่นหมายถึงไม่ว่าสิ่งดีหรือสิ่งร้ายจะเกิดขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ดีแต่เราไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าเพราะทรงส่งเรื่องร้ายๆมาเราขอบคุณพระเจ้าที่คอยหนุนหลังเราให้เอาชนะเรื่องร้ายๆที่เข้ามาได้เราไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าเพราะสิ่งร้ายๆเข้ามาแต่เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานชัยชนะให้กับเราเหนือสิ่งร้ายๆที่เข้ามาเอเมนเอาละเราได้ทราบแล้วนะครับเราจะขอบคุณเท่าไหร่ไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับขอบคุณพระเจ้าเอเมนไม่มีคำว่ามากเกินไปแล้วเราขอบคุณในด้านใดได้บ้างทุกด้านทุกเรื่องนะครับแล้วเราจะขอบคุณเมื่อไหร่บ้างขอบคุณที่แย่งกันถามอีกแล้วนะครับผมอ่านใจคุณออกนะฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6จะบอกให้เราได้รู้นะครับเราขอบคุณเมื่อไหร่ใครๆก็ขอบคุณได้เวลาได้ของแล้วใครๆก็ขอบคุณได้เมื่อได้รับการรักษาแล้วใครๆก็ขอบคุณได้เมื่อได้รับพระพรทางการเงินแล้วแต่จะมีกี่คนที่ทำแบบดาวิดขอบคุณในขณะที่สิ่งที่ทูลขอไปยังไม่เห็นด้วยตาเปล่ายังจับต้องด้วยมือไม่ได้ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6เปาโลได้บอกไว้ว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยพี่น้องครับถ้าท่านบอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแสดงว่าคนเหล่านั้นกำลังเผชิญปัญหาที่ทำให้ทุกข์ร้อนอยู่ปัญหาหมดไปหรือยังครับถ้าปัญหาหมดไปแล้วท่านจะไม่บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนแสดงว่าพวกเขากำลังเผชิญกับปัญหาที่ต้องทำให้ทุกข์ร้อนอยู่และท่านบอกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรท่านบอกว่าแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนหลายคนได้แต่อธิษฐานได้แต่วิงวอนแต่พลาดอันสุดท้ายเปาโลบอกว่าและการขอบพระคุณเปาโลสอนให้เราขอบพระคุณพระเจ้าในขณะที่ปัญหาที่ทำให้ทุกข์ร้อนมันยังคงอยู่เปาโลสอนให้เราขอบพระคุณพระเจ้าท่ามกลางปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่แล้วท่านได้กล่าวต่อไปนะครับว่าแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจหรือหัวใจนะครับและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์การไม่ขอบคุณพระเจ้าท่ามกลางปัญหาที่เผชิญจะทำให้คุณพลาดจากสันติสุขของพระคริสต์ซึ่งเกินความเข้าใจพระเยซูตรัสว่าสันติสุขที่เราให้กับท่านนั้นไม่เหมือนกับที่โลกให้โลกให้สันติสุขมาแบบไหนแบบที่เมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นเรามีความสุขแต่ถ้าบางสิ่งที่เราต้องการไม่เกิดขึ้นเราไม่มีความสุขอันนั้นคือความสุขแบบโลกแต่ความสุขหรือสันติสุขของพระคริสต์เกินความเข้าใจเพราะในขณะที่คุณเจอปัญหาอยู่คุณยังหัวเราะได้ในขณะที่คุณเจอปัญหาหนักกว่าคนอื่นอีกคุณกลับมีสันติสุขมันเหมือนมีอะไรที่ปกป้องเราอยู่นั่นแหละครับคือสันติสุขที่เกินความเข้าใจที่คุ้มครองหัวใจหรือตัวตนที่แท้จริงของเราและความคิดของเราแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ขอบพระคุณพระเจ้าท่ามกลางสิ่งที่ทำให้ทุกข์ร้อนเอเมนอยากหมดความทุกข์ร้อนไหมครับจงขอบคุณพระเจ้านี่คือทางออกเอเมนเอาละเราได้เห็นแล้วนะครับว่าเราจะต้องขอบคุณอย่างบริบูรณ์ขอบคุณในทุกกรณีขอบคุณท่ามกลางปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่พี่น้องครับคำว่าพระคุณที่เราได้ทราบมีอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับที่พระคัมภีร์แปลคำว่าพระคุณว่าขอบพระคุณส่วนใหญ่แล้วจะแปลว่าพระคุณแต่จะมีบางข้อที่ใช้คำนั้นแปลว่าขอบพระคุณดังนั้นมันมีความเกี่ยวพันระหว่างการขอบคุณและพระคุณของพระเจ้าถ้าคุณขอบพระคุณคุณจะได้พระคุณลูกชายผมเวลาผมซื้ออะไรให้ถ้าเขาไม่ขอบคุณก็อย่าหวังว่าจะได้ครั้งต่อไปเอเมนผมจะฝึกก่อนให้มืออ่อนไหว้ขอบพระคุณก่อนเมื่อเขาขอบคุณแล้วครั้งต่อไปมันจะง่ายมากขึ้นผมกลับบ้านผมก็
ขาไม่ได้ขอด้วยซ้ำไปผมจะเอากลับไปให้นะครับเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาทุกครั้งที่เราขอบพระคุณพระคุณของพระเจ้าจะทำงานในชีวิตของเราใน2โครินธ์บทที่12ข้อที่9และ10ผมอยากให้เราศึกษาดูนะครับ2โครินธ์บทที่12ข้อ9และ10ถ้าเราอ่านในบริบทนะครับเปาโลได้พูดถึงหนามในเนื้อหลายคนนะครับตีความออกนอกบริบทโดยกล่าวว่าหนามในเนื้อนั่นคือโรคถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์คุณจะพบว่าหนามในเนื้อไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บไม่มีตอนใดในบทนั้นบทก่อนหน้านั้นและบทหลังจากนั้นที่เปาโลกล่าวถึงความเจ็บป่วยเลยและหนามในเนื้อเป็นศัพท์พระคัมภีร์ใช้มาแต่พันธสัญญาเดิมหมายถึงบุคคลบอกคนข้างๆนะครับว่าบุคคลที่มาก่อความรำคาญเวลาคุณมีหนามตามเท้ารำคาญไหมครับเจ็บไหมครับชีวิตเปาโลถูกทำให้เจ็บถูกทำให้รำคาญถูกขัดขวางมาโดยตลอดและท่านเรียกคนเหล่านั้นว่าเป็นหนามในเนื้อท่านขอให้พระเจ้าเอาหนามในเนื้อนี้ออกไปแต่พระเจ้าไม่เคยสัญญานะครับว่าถ้าเราประกาศข่าวประเสริฐแล้วเราจะไม่เจอหนามในเนื้อพระองค์บอกด้วยซ้ำว่าพวกเขาจะเคี่ยนท่านในธรรมศาลาท่านจะต้องไปยืนอยู่ที่ศาลแต่จงชื่นชมยินดีเถิดเพราะพระองค์มีชัยเหนือโลกนี้แล้วเอนั้นดังนั้นการที่เปาโลจะขอให้พระเจ้าเอาหนามในเนื้อออกนั่นเป็นการขอที่ค้านกับพระคัมภีร์เพราะพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าถ้าเราประกาศเราจะไม่โดนต่อต้านผมรู้จักกับคนหนึ่งนะครับเป็นนักประกาศเขาต้องไปติดคุกอยู่ที่พม่านะทั้งที่พระเจ้าก็ใช้งานเขาอย่างมากมายแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็นำเขาออกมาได้เขาเจอปัญหาที่ไหนก็ตามเขานึกถึงพระคุณของพระเจ้าในสภาพที่อ่อนแอของเขาก็กลับมาเข้มแข็งอีกดังนั้นเมื่อท่านได้ขอให้พระเจ้าเอาหนามออกพระเจ้าไม่ได้ตอบว่าไม่หลายคนบอกพระเจ้าตอบว่าไม่คุณไปอ่านดีๆพระเจ้าไม่เคยตรัสว่าไม่แต่พระเจ้ามีคำตอบที่ดีกว่านั้นท่ามกลางปัญหาที่เจ้าเผชิญพระคุณของเราเพียงพออยู่แล้วที่จะทำให้เจ้าพ้นจากสภาพที่อ่อนแอกลับมาเข้มแข็งได้ยิ่งกว่าเดิมเปาโลกล่าวไว้ในข้อที่9ดังนี้แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณหรือพระคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วบอกคนข้างๆนะครับพระคุณของพระเจ้าพอแก่คุณแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าพี่น้องลองคิดดูถ้าคุณเนี่ยสวมรองเท้าของเปโตรของเปาโลออกไปประกาศคุณเดินออกไปประกาศกำลังพูดอยู่มีคนถมน้ำลายใส่คุณประกาศต่อไปอีกหน่อยอีกคนหนึ่งตบหน้าคุณประกาศต่อไปอีกหน่อยอีกคนแตะประกาศไปอีกทีคนเขวี้ยงก้อนหินใส่คุณจะอยู่ในสภาพที่อ่อนแอทั้งฝ่ายจิตใจและร่างกายนะครับเปาโลไม่อยากให้หนามในเนื้อแบบนี้เกิดขึ้นอีกท่านขอพระเจ้าให้เอาออกไปพระเจ้าตรัสว่าท่ามกลางปัญหาเหล่านี้แหละพระคุณของเราแล้วพระองค์บอกพระคุณนั้นคืออะไรคือฤทธิ์เดชของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าเปาโลต้องการให้พวกเราได้รู้ว่าฤทธิ์เดชของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับพวกเราทั้งหลายที่เชื่อเป็นฤทธิ์เดชที่ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายแล้ววันนี้อยู่ข้างในวิญญาณของเราแล้วและนั่นแหละคือพระคุณของพระเจ้า